ค่ะชัดไหมคะชัดครับโอเคชัดเหมือนกันค่ะครับแค่นี้แหละค่ะเอาวางได้แล้ววางได้เลยครับผมใครอ่ะพี่คุยกับใครอ่ะอยู่เสียงก็เข้ามาในหูบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้พบกับดิฉันปริชาพรหมโยธีเช่นเคยค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมได้ทันดูไตเติ้ลใหม่หรือเปล่าคะยังไงถ้าไม่ได้ทันนะคะก็ย้อนไปดูได้นะคะวันนี้มีปรับไตเติ้ลใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็นี่เป็นเฟสแรกก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเฟสถัดไปจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาต่อนะอ่ะวันนี้เข้าสู่วันพุธแล้วนะคะ22กุมภาพันธ์2560เป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยแหมลงได้แบบไหลจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อลุ้นต่อวันนี้หวังว่าข่าวดีในต่างประเทศเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยหนุนนะคุณผู้ชมเพราะว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยคงจะจำกันได้ว่าทุกคนรอดูกันอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ประกาศตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายมาตรการทางด้านภาษีครั้งยิ่งใหญ่ที่จะให้คอยติดตามกันคือวันนั้นเนี่ยวันที่9กุมภาพันธ์บอกว่าอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าเดี๋ยวจะประกาศและเนี่ยประกาศมาแล้วนะบอกว่าวันที่28กุมภาพันธ์จะแถลงนโยบายดังกล่าวนี่แหละค่ะต่อหน้าสภาคองเกรสนะคะของสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยแบบเป็นเซนติเมนต์ที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้มันมีความหวังมากขึ้นนะว่าจะมีนโยบายดีๆออกมาและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะจากทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็เลยหนุนทำให้ในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500ของสหรัฐซึ่งเมื่อคืนวันจันทร์เนี่ยปิดทำการใช่ไหมเนื่องในวันประธานาธิบดีพอเปิดมาเนี่ยนะคุณผู้ชมคะปรากฏว่าบวกกันทั่วหน้าเลยนะแล้วก็ประเด็นหลักๆเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วมันมีความหวังเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะคะแล้วก็บวกเนี่ยถ้านับเป็นวันทำการนะบวกต่อเนื่องเป็น8วันทำการแล้วนะคะดาวโจนส์นี่บวกไป 0.58% S&P 500บวกไป 0.6% แล้วก็ Nasdaq เนี่ยบวกไป 0.47% ส่วนทางด้านของ Nikkei ญี่ปุ่นมาดูภูมิภาคเอเชียวันนี้กันเลยค่ะเช้าวันนี้นะคะนิเคอินั้นติดลบไป 0.24% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.07% หางเสงฮ่องกงบวกไป 0.82% แล้วก็เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.36% คอสปี้เกาหลีใต้บวกไป 0.18% นะคะแบ่งกันไปนะลบๆบวกๆนะคะเดี๋ยวมาดูลุ้นกันว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงหลังจากที่เมื่อวานนี้ติดลบไปถึง 14.05 จุดนะ
ไปปิดดัชนีที่ 1,564.42 จุดด้วยกันหรือว่าติดลบไป 0.89% ส่วนมาดูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะคือมีการปรับตัวบวกได้นะจากวันก่อนเนี่ยปิดอยู่ที่53.40 ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะพอมาเนี่ยล่าสุดเมื่อวันอังคารไปปิดอยู่ที่54.06 ดอลลาร์ด้วยการประเด็นหลักๆเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าทางด้านของ Goldman Sachs เนี่ยได้มีการปรับเพิ่มประมาณการราคาน้ำมันดิบระยะสั้นขึ้นนะคะสาเหตุเนี่ยมาจากความต้องการในภูมิภาคเอเชียที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองก็เลยมีการมองว่าคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของภาพรวมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะคะว่าเราจะทำอย่างไรกับตลาดหุ้นไทยนะหลังจากที่ปิดลบกันไปเนี่ย14 จุดเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็แหมหลังจากที่คงจะจำกันได้สัปดาห์ก่อนเนี่ยยึกยักมากเลยอยู่นิ่งๆประมาณเนี่ยแกว่งกรอบแคบมากเลยเมื่อวานนี้ก็หลุด1570ลงมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของวันนี้เนี่ยอย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วในแฟนเพจนะคะเราจะมี2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกกับกูรูทอล์กเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของในส่วนของโปรแกรมนะคะตัว KTBST Smart Algo นั่นเองค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปแล้วในส่วนของกลยุทธ์แรกที่ชื่อว่า Hit and Run นะคะ Hit and Run เนี่ยอันนี้คือเป็นโปรหนึ่งในโปรแกรมกลยุทธ์หนึ่งในโปรแกรมของทางด้านตัว KTB ST Smart Algo ตัว Hit and Run เนี่ยคือเขาเน้นเล่นสั้นแล้วก็เป็นหุ้นที่มีแนวโน้มขาขึ้นเวลาเข้าเนี่ยก็เข้าตอนที่ย่อแล้วก็ขายตอนที่มันขึ้นอันนี้คือเป็นโรบอทเป็นคอมพิวเตอร์จัดการให้เราหมดเลยเราไม่ต้องไปนั่งเฝ้านะคะมันจะคำนวณหุ้นทั้งหมดในตลาดเนี่ยมาหาไปกระจายไปหาเลยนะว่าตัวไหนที่เข้าเทรนด์ในส่วนของ Hit and Run ตัวนี้อันนั้นคือเป็นกลยุทธ์แรกวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกลยุทธ์ที่2กันนะคะที่ชื่อว่า Stock on Fire แต่ว่าอันนั้นคือช่วงแรกช่วงที่2เนี่ยจัดทับปรับพอร์ตนะคะวันนี้เราก็จะพูดคุยกับทางด้านของคุณณัฐพลคำถาเครือจาก Financial Cyrus นั่นเองนะคะก็คุณผู้ชมก็ส่งคำถามเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะช่องทางโทรศัพท์เนี่ย02-942-3498นะคะ02-942-3498หรือว่าต่างประเทศโทรเข้ามา1-800-694-5145นั่นคือโทรศัพท์นะคะอยากให้ตอบไวก็โทรมาคุยได้เลยจะได้ตอบกันไวๆนะคะช่องทางที่2 SMS ค่ะตอนนี้ที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาอยู่เนี่ยนะคะก็เบอร์464-2828 464-2828แล้วก็ช่องทางที่3นี่ก็คือแฟนเพจเนี่ยแหละที่คุณผู้ชมทยอยส่งกันเข้ามาตอนนี้เนี่ยแหละค่ะนะคะตอนนี้ก็หลายๆท่านก็เริ่มทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะคุณอุ๋ยคอมซ่าสวัสดีค่ะคุณพี่พรนะคะคุณมอร์นิ่งมอนบอกว่าไตเติ้ลใหม่เนี่ยใช้ไลน์เฟี้ยวฟ้ามากค่ะขอบคุณนะคะต้องบอกขอบคุณทีมงานใช้ได้เลยเห็นแล้วก็อึ้งคุณนานาจังสวัสดีนะคะแล้วก็คุณอาชาติชาคุณปอมสวยทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะไม่รู้ดิฉันอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะตั้งชื่อได้น่ารักมากเลยคุณใบตองสายหยุดนะคะคุณสุดารัตน์คุณบัวจุงสุขแล้วก็คุณวรวรรณนะคะท่านที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะคะแล้วก็ทยอยถามหุ้นได้เลยนะคะทีนี้ติดตามสายแรกกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงของกูรูทอล์กนะคะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภาค่ะจากบริษัทซับ KTB ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณชาตรีคะครับสวัสดีครับค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไปในส่วนของตัว Smart Algo นะคะ KTB ST Smart Algo แล้วก็กลยุทธ์แรกเนี่ยก็คือกลยุทธ์ที่ชื่อว่า Hit and Run ที่บอกว่าเราจะเน้นหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเล่นสั้นเข้าไปรับตอนที่ย่อแล้วก็ขายตอนที่มันเด้งนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการถือนี่ค่อนข้างสั้นนะคะแต่ทีนี้นั่นคือกลยุทธ์ที่1กลยุทธ์ที่2วันนี้ที่จะคุยเห็นบอกว่าชื่อ Stock on Fire นะคะตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างคะครับตัว Stock on Fire นี้ก็จะเป็นโมเดลที่เบสอยู่บนเทคนิคอลลักษณะมันจะเป็น Trend Following นะครับก็จริงๆก็จะเป็นการซื้อหุ้นในขาขึ้นเหมือนกับตัวคิดอันรันนั่นแหละแต่ว่าการซื้อหุ้นในขาขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้เทรดดิ้งทำกำไรเร็วๆเป็นรอบๆเหมือนคิดอันรันนั้นจะเป็นลักษณะของการซื้อหุ้นและรันเทรนยาวไปเลยคือซื้อหุ้นมันมีสัญญาณเป็นขาขึ้นแล้วก็ถือไปจนกว่าสัญญาณจะหมดรอบนะครับเพราะงั้นเนี่ยการซื้อขายมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะไปดีเทคหุ้นในตลาดซึ่งยูนิเวิร์สของโมเดลนี้มันจะลงทุนหุ้นในทั้งตลาดเลยคือทั้งในเซตอินเด็กซ์แล้วก็ใน MEI นะฮะโดยที่เงื่อนไขก็คือว่าหุ้นที่จะซื้อขายที่จะซื้อเข้าพอร์ตต้องมี liquidity หรือการซื้อขายต่อวันเฉลี่ย20วันย้อนหลังไม่น้อยกว่า9ล้านบาทนะฮะถ้าหุ้นตัวนี้ผ่านเคเดียตรงนี้มันก็จะเข้ามาอยู่ในการ
มอนิเตอร์ของโมเดลไว้ก่อนฮะถ้าในจำนวนที่ผ่านไปเฉลี่ยตรงนี้มาแล้วแล้วหุ้นมันอยู่ในโมเดลแล้วเนี่ยพอมันเริ่มปรับตัวเป็นขาขึ้นที่ไม่เทรนในขาขึ้นที่วัดด้วยเทคนิคอลอินดิเคเตอร์เนี่ยระบบก็จะเข้าไปซื้อนะฮะก็การเข้าไปซื้อเนี่ยก็จะมีการพิจารณาด้วยว่าการที่เข้าไปซื้อเนี่ยจะซื้อหุ้นตัวไหนบ้างเช่นในเจ็ดตลาดหุ้นเซ็ตกำไรรวมกัน700ตัวนะฮะอาจจะมีหุ้นที่ผ่าน liquidity criteria สักถึง400ตัวนะฮะ400ตัวก็ต้องมาดูว่าใน400ตัวเนี้ยมีหุ้นที่เป็นเทรนขาขึ้นที่เป็นสัญญาณช้าๆมีอยู่กี่ตัวอาจจะเหลือประมาณ50ตัวนะฮะ50ตัวก็มาดูว่าใน50ตัวเราคงไม่ได้ซื้อทั้ง50ตัวตรงเนี้ยแล้วก็มาแรงกิ้งว่าใน50ตัวเนี้ยตัวไหนสัญญาณขาขึ้นชัดที่สุดตัวไหนสัญญาณขาขึ้นยังไม่ค่อยชัดเจนเนี้ยก็เอาตัวที่มันดีที่สุดเนี้ยเอามาอาจจะสมมติว่าสักเซราสิบห้าถึงยี่สิบตัวนะฮะใน15 20ตัวนี้มันก็จะวัดเข้าไปอีกว่าไอ้การซื้อขายเนี่ยมันควรจะซื้อทีเดียวหมดเลยมั้ย20ตัว 100% ทั้งพอร์ตจบหรือเปล่าหรือว่าควรจะต้องแบ่งซื้อสัก10จะซื้อ20ตัวแค่ 20% ก่อนแล้วค่อยเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเป็น scale up scale down ไปก็เงื่อนไขของการซื้อเข้าออกมันจะเป็นเทคนิคมันจะเป็นจุดเด่นเฉพาะของโมเดลนี้ก็คือว่าถ้าสัญญาณตัวไหนมันแรงมันก็จะซื้อเข้าไปเยอะหน่อยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเช่นถ้าสัญญาณเริ่มเกิดสัญญาณตัดขึ้นซื้อเนี่ยก็จะซื้อเข้าไปนิดนึงพอมันเริ่มสัญญาณแรงขึ้นคอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นเนี่ยก็จะซื้อเพิ่มเข้าไปอีกพอสัญญาณมันเริ่มคอนเฟิร์มเนี่ยก็จะใส่เพิ่มเข้าไปอีกลักษณะก็จะเป็นสเกลอัพในขาขึ้นเพราะว่าไอ้หุ้นที่ซื้อเนี่ยมันจะไม่ได้ซื้อไม้เดียวจบ 100% นะก็จะแบ่งซื้อเช่น 20% เมื่อเริ่มเป็นขาขึ้นสมมุติ 30% อีก 30% เมื่อมีชัดเจนขึ้นแล้วก็คอนเฟิร์มเทรนจะซื้อเต็มมันนี้นะฮะมันก็จะมีการสกีลอัพดาวมันก็ทำให้ความเสี่ยงการที่จะเข้าไปซื้อแล้วเหมือนเบรกหลอกหรือว่าสัญญาณมันเป็นฟอลซิกนอลก็จะน้อยลงแต่ก็มีการแบบนี้อย่างเงี้ยของ liquidity อย่างเงี้ยของ risk ที่จะเข้าไปซื้อด้วยการซื้อเนี่ยก็จะมีการพิจารณาด้วยว่าออเดอร์ที่จะซื้อแบบไหนจะซื้อแบบขอจบเป็น market order หรือเปล่าจะซื้อแบบ bid offer ตั้งไว้3ช่องอะไรเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่ภาวะพฤติกรรมหุ้นแต่ละตัวซึ่งมันไม่เหมือนกันอันนี้ทั้งหมดนี้ก็จะไปอยู่ในโมเดลแล้วเพราะตอนพัฒนาโมเดลเนี่ยเราลองดูแล้วว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันเหมาะกับ order แบบไหนแล้วก็ liquidity เนี่ยเรามีการปิดข้อมูลระหว่างวันเข้าไปงั้นคอมพิวเตอร์มันเห็น bid offer 5ช่องเหมือนที่เราเห็นนี่แหละแต่มันเห็นของ700ตัวเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะนั่งวอนเตอร์ให้เราได้ว่าโดย liquidity มันควรจะซื้อขายที่ราคาไหนยังไงนะก็ทำให้ cost ของการทำเนี่ยมันน้อยที่สุดวันเดียวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่ซื้อหุ้นในขาขึ้นพอขาลงก็จะกลับกันนะพอสัญญาณมันเริ่มมีขาลงก็จะเริ่มทยอยขายถ้ามันลงแรงก็จะขัดล้อเราไปหมดก็จะเหมือนกันเพราะเนี่ยลักษณะโมเดลเหล่านี้มันจะทำงานได้ดีมากเลยนะในช่วงตลาดที่มันเป็นเทรนด์ชัดๆเช่นเป็นขาขึ้นชัดเจนเหมือน2014หรือขาลงชัดเจน2015มันทำงานได้ดีแต่ว่าถ้ามันเป็นช่วงเวลาที่ตลาดแข็งตัวมากๆแต่ขึ้นไป2จุดลง2จุดบวกลบวันละ2จุดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับโมเดลนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เทรนด์เนี่ยมันก็เพราะไม่มีเทรนด์มันเป็น following มันก็ไม่ได้ตังค์ไม่มีรีเทิร์นค่ะคือเน้นว่ามันต้องเป็นเทรนด์ที่มีขาขึ้นชัดเจนเพื่อให้ได้กำไรที่กำไรเยอะนะฮะถ้ายิงถ้าเทรนด์เทรนด์อ่อนก็ได้กำไรบ้างแต่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีเทรนด์เป็นไซด์เวย์ก็ไม่ดีถ้าเป็นขาลงนะฮะโมเดลนี้ก็จะชนะตลาดจัดเพราะว่ามันก็ขัดล้อแล้วจบไม่เข้าไปซื้ออีกเราก็ไม่ต้องลงลึกไปมันก็ไม่เข้าไปช็อตแล้วช็อตหักเลยเพราะว่ามันเป็น following ลงก็ขายอย่างเดียวค่ะแต่ว่าโมเดลเราเองเนื่องจากมันเป็นพอร์ตแคชบาลานซ์เพราะงั้นเนี่ยเราจะไม่ได้มีช็อตเกณฑ์พอร์ตเลยไม่ได้ใช้ฟิวเจอร์อะไรไปช็อตตัวเท่านั้นขาลงเนี่ยมันทำกำไรไม่ได้แต่มันก็ไม่ขาดทุนมันก็จะขาดทุนน้อยกว่าปกติค่ะคือเหมือนเวลาที่เราเล่นหุ้นถ้าเกิดในแง่ของมนุษย์ปกติธรรมดาสมมติเราเลือกมาแล้วเนี่ย เขาขึ้นไปพอตอนขาลงนี่จิตใจเราก็จะบอกว่าหน้ามันอุตส่าห์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นไปต่อมันไม่ลงง่ายๆหรอกแล้วมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆซึ่งทำให้เราจะคัดลอสได้เนี่ยเราลงลึกไปแล้วแต่ว่าคอมพิวเตอร์คือเขาคำนวณมาเรียบร้อยแล้วเขาจะรู้เลยว่าจุดนี้คือเป็นจุดที่ขาลงชัดเจนแล้วไม่มีทางที่จะขึ้นกลับไปได้นะคะก็คือในโอกาสที่จะคัดลอสเนี่ยมันจะคัดลอสได้น้อยกว่าหมายความว่าจำนวนการขาดทุนจะน้อยกว่าการที่เราไปทำเองปกตินะคะครับมันมีวินัยครับค่ะมันมีวินัยค่ะมันไม่แบบเสียได้เดี๋ยวรอก่อนอันนี้ไม่มีมันก็ทำเลยค่ะทีนี้ในเรื่องของอัตราผลตอบแทนบ้างนะคะครับผลตอบแทนโมเดลเนี่ยมันจะอยู่ที่ในประมาณสัก 29% นะฮะถ้าเทียบกับเซ็ตอินเด็กซ์ในช่วงเวลาเดียวกันนี่ก็ถือว่าดีกว่ามากพอสมควรค่ะเพราะว่าช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาที่โมเดลเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยมันมีขาขึ้นชัดในปี2014แล้วก็ขาขึ้นอีกที2016แล้วก็ขาลงแรงๆใน2015ตั้งแต่มันเป็นเทรนด์3ปีเนี่ยมันก็ดีเทคขาขึ้นก็ซื้อเต็มขาลงก็คัดออกแล้วขาขึ้นปีมันก็ซื้ออีกอะไรเงี้ยมันก็ทำงานได้ดีแต่อย่างต้นปีนี้เดือนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงตลาดมันไซด์เวย์ขึ้นลงแกว่งอยู่1,600 1,570 70
แถวๆนี้นะครับพวกแม้โมเดลก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ก็เป็นลักษณะของเทรนด์ following ปกติแล้วก็เป็นการทำงานที่ดีแล้วก็ในแง่ความเสี่ยงเองเนี่ยในความผันผวนของโมเดลเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณสัก 12-13% นะก็คือจะต่ำกว่าตลาดที่ 14% นิดหน่อยก็ถือว่าโมเดลเนี้ยความเสี่ยงใกล้เคียงตลาดนะแต่ว่ารีเทิร์นที่ผ่านมามันก็ยังสูงกว่าพอสมควรในแง่ของแบ็กซอร์ดาวก็คือไอ้ความเสี่ยงที่จะสูงสุดที่จะขาดทุนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามันก็จะต่ำกว่าตลาดนะตลาดวันที่24นะโมเดลมีที่ประมาณ13โอเคก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นโมเดลที่โดดเด่นในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาแล้วก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบการกระแสคือหุ้นขึ้นจะต้องมีหุ้นด้วยหุ้นลงจะไปขายออกไปหมดจะไม่อยากถือหุ้นขาดทุนในคอร์สก็จะตอบโจทย์จุดนั้นนะครับก็โมเดลนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นลักษณะเทคนิคและชอบเทคนิคอยู่แล้วค่ะทีนี้เนี่ย2สัปดาห์นี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้เรารู้จักมาแล้ว2โมเดลด้วยกันคืออันแรกคือ Hit and Run และอันนี้ Stock on Fire แต่ทีเนี้ยคือสมมุติว่าถ้าเกิดสนใจแล้วเราจำเป็นไหมคะว่าเราจะต้องเลือกโมเดลใดโมเดลหนึ่งหรือว่าควรจะแค่เอาโมเดลเดียวครับคืออย่างนี้คือโมเดลที่เรามีอยู่เนี่ยเชื่อปัจจุบันนะก็จะมีเพิ่มขึ้นเราตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลายแล้วมันอาจจะลูกค้าชอบโมเดลไหนก็เลือกได้หรือลูกค้าชอบมัน2โมเดลก็เลือก2โมเดลก็ได้เราสามารถที่จะเปิดลูกค้าได้แต่ว่าเงื่อนไขก็คือว่าถ้าเปิดโมเดลไหนขั้นต่ำกว่า2โมเดลต้อง1ล้านบาทถ้าเปิด2โมเดลขั้นต่ำ2ล้านบาทเท่านั้นเองโอเคเงินลงทุนขั้นต่ำ1ล้านบาทนะคะก็สำหรับในส่วนของตัวโมเดลที่2นี้นี่คือจะเน้น trend following ก็คือลงทุนตามแนวโน้มนั่นเองนะคะแต่ว่าทางด้านคอมพิวเตอร์ทางตัว KTBST Smart Algo เนี่ยจะเป็นคนเลือกให้ใช้เครื่องมือทางเทคนิคดูให้ว่าตอนนี้หุ้นทั้งหมดเนี่ยอันไหนที่เป็นช่วงอัพเทรนด์หรือว่าเป็นช่วงขาขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดมีการพลิกโผเกิดมันเป็นขาลงปุ๊บก็สามารถที่จะขายได้ทันทีโดยที่ไม่ลงลึกมากนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเปอร์เซ็นต์ในการที่จะได้กำไรจะมีมากกว่านะคะค่ะทีนี้ใครสนใจสามารถโทรไปที่เบอร์ไหนยังไงได้บ้างคะสำหรับในส่วนของ KTBSC Smart Algo เนี่ยค่ะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับหมายเลข02นะครับ648-1458นะครับแล้วก็026481747นะครับ2หมายเลขครับค่ะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนะคะ026481458แล้วก็026481747นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณทางด้านของคุณชาตรีโรชนะอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยที่มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครที่สนใจลองโทรไปคุยได้เลยนะคะปอมว่ามันเป็นวิธีที่เวิร์คมากเลยเราไม่คือไม่ต้องมานั่งกุ้มใจว่า1ฉันจะหาหุ้นตัวไหน2ฉันชอบเล่นสั้นอยากจะแบบจบไวแล้วก็ไม่อยากขาดทุนหนักๆแต่ไม่รู้จะเลือกหุ้นตัวไหนยังไงดีก็ทางด้านของ KTB ST Smart Algo เนี่ยเขาจะมีในส่วนของกลยุทธ์ต่างๆมาให้ด้วยนะอย่างสัปดาห์ที่แล้วใน Hit and Run เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนเล่นสั้นส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยใช้ชื่อว่า Stock on Fire เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ชอบตามเทรนด์ following นะคะกราฟเทคนิคนู่นนี่นั่นคือเราไม่ต้องมานั่งจ้องตาแตกอยู่คนเดียวคอมพิวเตอร์ช่วยได้นะคะแล้วก็เงินลงทุนขั้นต่ำ1ล้านบาทสนใจโทรไปเลยนะคะ026481458แล้วก็026481747นะคะทีนี้คุณผู้ชมเริ่มส่งคำถามแล้วก็ทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าถัดมาเนี่ยเราจะมาคุยกันต่อในช่วงจัดทับปรับพอร์ตนะคะก็วันนี้เป็นคุณณัฐพลคำถาเครือค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus นะคะพร้อมหรือยังคะคุณณัฐพลคะคุณอ้วนพร้อมหรือยังคะเงียบยังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้กันนิดนึงในส่วนของ Set Index เนี่ยเมื่อวานนี้ 1,564.42 จุดนะคะก็ปิดลบไปกันเนี่ยประมาณ14จุดด้วยกันส่วนเช้าวันนี้นะอยากให้ดู Set 50นิดนึงSet 50ที่เป็น Futures นะคะ S50H ดิฉันเป็นภาษาไทยไปซะละ S50H17 นี่แหละค่ะตอนนี้ก็เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้อยู่ที่981จุดด้วยกันนะวันนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของตัว DW เนี่ยที่เตรียมจะเปิดตอนนี้ Pre Open เนี่ยนะคะก็กำลังดูอยู่แหละน่าจะเปิดบวกนะถ้าฝั่งคอนะคะคุณผู้ชมฝั่งคอก็คือฝั่งขึ้นเปิดบวกก็ตลาดหุ้นก็น่าจะบวกนะตอนนี้ตลาดหุ้นยังไม่เปิดนะคะดิฉันก็รอคุณณัฐพลอยู่นะคะว่าจะพร้อมหรือยังนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่กันก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตอบคำถามกันค่ะ
นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงจัดทัพปรับพอร์ตค่ะกับดิฉันปริชาพรหมโยธีนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณณัฐพลคำถาเครือนะคะจาก Financial Cyrus พร้อมแล้วนะคะคุณอ้วนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณอ้วนตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดมาเรียบร้อยละ 1,569.15 จุดเป็นการปรับตัวบวกขึ้นไป 4.73 จุดหรือว่า 0.3% ประเมินทิศทางวันนี้ยังไงดีคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ลงไปถึง14จุดเนี่ยค่ะครับผมก็วันนี้เนี่ยน่าจะมีจังหวะของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้างค่ะจากที่เมื่อวานลงไปแล้วเนี่ยในแง่ของทางเทคนิคเองเนี่ยจริงๆก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ในแง่ของภาพรายวันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูภาพรายสัปดาห์เองก็ลงทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย10สัปดาห์พอดีนะครับแถวบริเวณ 1,560 จุดตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะฟื้นตัวกลับระยะสั้นก็น่าจะฟื้นตัวกลับได้ก่อนสักไม้หนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเองก็อาจจะต้องมาดูเหมือนกันเพราะว่าก่อนการฟื้นเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับก็คงจะยังไม่เกินบริเวณ 1,580 จุดครับสาเหตุที่มองอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของกระแสเงินด้วยนะครับเพราะว่าในแง่ของต่างชาติเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าช่วงหลังเนี่ยทิศทางไม่ค่อยชัดนะครับพอกลับมาซื้อได้วันสองวันก็ขายแล้วนะครับเพราะว่าทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐเองที่ค่อนข้างดีเนี่ยมันทำให้โฟลว์เนี่ยไหลออกแล้วก็ไปหาตลาดที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าในระยะสั้นซึ่งก็คือตลาดหุ้นสหรัฐนี่แหละนะครับจากความคาดหวังเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เรื่องของผลตอบแทนทางด้านส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะดีกว่าบ้านเราด้วยครับแต่ว่าในบ้านเราเองเนี่ยถามว่าถ้าเกิดไหลออกไปเนี่ยก็แปลว่าไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมเนี่ยคำตอบก็คือผมก็ยังมองว่าบ้านเราก็ยังมีอะไรดีอยู่นะครับน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเทียบกับภูมิภาคเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยถึงแม้ว่า GDP เราอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับเขา GDP เขาคงอยู่ประมาณ4-7% แต่บ้านเราเนี่ยคงจะอยู่ที่ในกรอบประมาณสัก 3-4% แต่ว่าคำว่าสู้ไม่ได้เนี่ยมันต้องดูในแง่ของเทียบกับปีก่อนๆด้วยนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยถือว่าในแง่ของ GDP growth ก็น่าจะดีขึ้นนะครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นซึ่งตรงข้ามกับฟิลิปปินส์อินโดที่เริ่มมีการที่จะพักตัวลงมาหรือว่าเป็นซอฟต์แลนดิ้งลงมานะครับผมมองว่าตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่ากระแสเงินเองจะพลิกกลับมาไหลเข้าในระยะถัดไปซึ่งถ้าเกิดเราดูตลาดอีกอันนึงประกอบนะครับพี่ปอมก็คือตัวของฟิวเจอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าต่างชาติยังมีสถานะรองค้างไว้อยู่ประมาณเกือบ 200,000 สัญญานะครับซึ่งก็หมายความว่าเขาก็ซื้ออนาคตบ้านเราเหมือนกันนะนะครับค้างไว้อยู่ 200,000 สัญญาเนี่ยคิดเป็นมูลค่าก็ตกอยู่ประมาณสักประมาณ 5-6,000 ล้านเหมือนกันซึ่งเขาต้องซื้อในส่วนของซีรีส์ H ใช่มั้ยคะซึ่งหมดอายุเนี่ยมีนาใช่มั้ยคะจำไม่ผิดใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมันจะมีนัยยะอะไรไหมคะคือจริงๆเนี่ยลองมาตั้งแต่ช่วงปลายกลางปีที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาคือพอโรเวอร์ไปเขาก็ต่ออายุถัดไปนะครับพอต่อไปก็ยังเป็นสถานะรองอยู่นั่นแหละนะครับทั้งนั้นที่ในแง่ของหุ้นบางทีก็มีจังหวะที่ขายออกไปแต่ว่าฟิวเจอร์ไม่ค่อยขายเท่าไหร่ตอนนี้ผมว่ามันเป็นสัญญาณขัดแย้งกันแต่ว่าก็เป็นสัญญาณขัดแย้งเชิงบวกที่ดีนะครับอันนี้เป็นเครื่องยืนยันเองว่าอย่างน้อยเขายังไม่ทิ้งบ้านเรานะครับส่วนในแง่ของวัตถุพื้นฐานอื่นๆเนี่ยก็คงจะดูที่เรื่องของผลประกอบการนะซึ่งส่วนใหญ่ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแบงก์พลังงานที่เป็นเซกเตอร์ใหญ่เนี่ยออกมาดีกว่าที่คาดหมดเลยนะครับแต่ดีกว่าที่คาดแล้วเนี่ยมันก็จะมีเซวอนแบงก์อยู่บ้างนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่ายังไม่เยอะมากคือเซวอนแบงก์เนี่ยมันจะทำให้หุ้นมันขึ้นได้ลำบากนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่านักวิเคราะห์เองมีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการขึ้นด้วยนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของโมเมนตัมมันน่าจะดีต่อเนื่องถึงปีนี้คือปีที่แล้วเราก็มองว่าเฉยๆหรือว่าอาจจะไม่ค่อยดีแหละแต่ปีนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานกำไรก็น่าจะดีขึ้นคือว่าง่ายๆว่าบอททอมเนี่ยน่าจะผ่านไปแล้วสำหรับกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับก็เลยคิดว่าจังหวะปรับตัวลงมานะครับถ้าเกิดแถวบริเวณ 1,550-1,560 จุดเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มองเป็นจังหวะในแง่ของการซื้อมากกว่านะครับแต่ผมยังไม่ได้เสียครับค่ะ 1,560 แนวรับครับค่ะแล้วก็แนวต้าน 1,580 ใช่ครับค่ะในส่วนของตัวฟิวเจอร์สวันนี้ล่ะคะมองยังไงคะ
ฟิวเจอร์สนะครับสำหรับซีรีส์ S เนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าตัวโมเดลที่ใช้เนี่ยมันส่งสัญญาณช็อตมาหมดเลยนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยสัญญาณช็อตเนี่ยน้ำหนักเบาลงจากเมื่อวานเนี่ยให้ช็อตประมาณสักสมมติว่ามี10คอนแทคให้ช็อตประมาณ4คอนแทคแต่ว่าเช้านี้เนี่ยให้ช็อตอยู่แค่ประมาณ2คอนแทคแค่นั้นเองก็ถือว่าเบาลงตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราตีความอีกด้านนึงก็แปลว่าน่าจะเริ่มกลับมามองข้างรองได้ละนะครับแต่ว่าจะรองแล้วไปได้แรงขนาดไหนเนี่ยแนวต้านมันก็จะมีอยู่แถวเป็นระยะเลยเพราะว่าเมื่อวานมันลงมาแรงนะครับพอลงมาแรงพอขึ้นไปก็จะมีคนที่ยังกลัวอยู่นะครับก็จะรอช็อตอยู่แถวบริเวณ986 988จุดไอ้เนี่ยต้องระวังคือเล่นสั้นเล่นลุ้นเด้งพอครับผมค่ะหุ้นแนะนำวันนี้นะคะจะเน้นเป็นตัวไหนคะวันนี้เนี่ยแนะนำเป็นตัว Interlink Telecom ค่ะ iLink iTel ค่ะเป็นลูกของ iLink นะครับก็เป็นลูกเขามาทำจริงๆนะฮะพ่อเขาก็ทำพ่อเขาทำไอลิงค์คุณลูกก็มาทำไอเทลนะตัวนี้เนี่ยเงียบหายไปนานเพราะว่าติดแคชบาลานซ์ตั้งแต่เข้า MAI มาเข้าได้ประมาณเดือนนึงก็โดนต่อเนื่องมาแล้วก็เพิ่งหลุดไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเองนะครับตัวนี้เรามีการปรับประมาณการขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยให้ราคาเป้าหมายไว้ที่7.80 บาทก็ปรับขึ้นไปเป็น14 บาทนะครับสาเหตุที่ปรับขึ้นไปเป็น14 บาทเนี่ยเพราะว่าในแง่ของวงจรคือเขาให้บริการในการเช่าโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะครับทั้งเส้นทางรถไฟแล้วก็เส้นทางถนนก็คือบนเสาไฟฟ้านี่แหละนะครับทำให้ถือว่าเป็นผู้ให้บริการคนกลางที่มีโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ครอบคลุมมากที่สุดในตอนนี้นะครับซึ่งเราพบว่ามีการเช่าวงจรโครงข่ายในปี2016เนี่ยเพิ่มขึ้นในปี2015เนี่ยเป็น 100% ขณะที่ลูกค้าเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ 30% เท่านั้นเองแปลว่าอะไรแปลว่าช่วงหลังเนี่ยเขาเริ่มได้ลูกค้ารายใหญ่มากขึ้นนะครับพอได้ลูกค้ารายใหญ่มามากขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดูแลค่าใช้จ่ายในการเมนแทนอะไรเนี่ยมันก็จะต่ำกว่านั่นหมายความว่ามาร์จิ้นจะดีกว่าด้วยนะครับซึ่งเราก็เลยมองว่ารายได้จากการให้เช่าโครงข่ายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับประมาณ 15-20% มาร์จิ้นก็จะดีขึ้นจากเดิมนะครับประมาณ 1-2% ในแต่ละปีนะครับขณะเดียวกันเขาให้บริการในแง่ของการวางระบบติดตั้งโครงข่ายให้ด้วยอย่างสมมุติว่าพี่ปอมต้องการที่จะไปเช่าใช้โครงข่ายจากเขาเนี่ยแล้วสายลากไปไม่ถึงคอแบ็คโบนของเขาเขาบอกว่าพนักงานจ้างเขาติดเรียกว่าเป็น last mile นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในการบริการได้เขาก็เก็บได้ด้วยนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มาจ้างเขามากขึ้นค่ะทรูก็มาจ้างเขามากขึ้นนะครับขณะเดียวกันมีการลุกตลาดไปต่างประเทศนะครับซึ่งเราน่าจะได้เห็นการปิดดิวในพม่าเนี่ยมูลค่าประมาณสัก6,000 ล้านภายในประมาณสักผมว่าไม่เกิน2 เดือนนี้เนี่ยน่าจะได้รับข่าวดีตรงนี้นะครับราคาปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะซื้อขายบน PE ปี2017อาจจะดูสูงหน่อยนะครับประมาณ38 เท่านะครับแต่ว่าช่วงประมาณสัก5 ปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะโตประมาณ 40% ต่อปีได้ อันนี้เราไปเทียบเคียงกับซิมโฟนีเพราะว่าเขาทำธุรกิจใกล้เคียงซิมโฟนีมากที่สุดนะครับแล้วก็การใช้บอดแบนด์เนี่ยต้องบอกว่าช่วงหลังมันโตแรงมากแล้วตามเรื่องของ Big Data บ้างเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟติงบ้างคือมันไปหมดแล้วนะครับเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตที่มันไปเร็วมากมันก็เลยทำให้การใช้บอดแบนด์เยอะขึ้นซึ่งกสทช.ก็บอกแล้วว่าเพิ่มขึ้น 20% ต่อปีตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะทำให้กำไรโตอย่างที่เรียนว่าโตเฉลี่ยประมาณ 40% ต่อปีได้ไม่ยากพอคิดเป็น PEG แล้วเนี่ยก็จะต่ำมากแค่ 0.8 เท่านะครับอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ที่ 1.5 เท่าก็เลยมองว่าราคาเองเนี่ยยังมีอัพไซด์อยู่ครับแล้วก็อัพไซด์ลิสต์ที่ประเมินไว้คือ1เรื่องของมาม่าอันที่1 นะครับที่ยังไม่รวมในประมาณการ2ก็คือเรื่องของธุรกิจที่เขาติดตั้งอุปกรณ์โครงการโรงเรียนประชารัฐเนี่ยที่เพิ่งได้รับงาน70 ล้านตรงนั้นเนี่ยมีการติดตั้งให้โรงเรียนแค่ประมาณ 1,100 โรงนะครับยังเหลืออีก 30,000 โรงที่ยังไม่ได้รับการติดตั้งซึ่งก็น่าจะประกาศในปีนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอัพไซด์นึงที่เรามองอยู่นะครับว่าเขาน่าจะได้งานเพิ่มนะครับก็แนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายที่ให้คือ14 บาทนะครับค่ะ14 บาทนะคะตอนนี้11.20 บาทครับรับได้เลยไหมคะรับได้เลยนะครับถือว่าถ้าเกิดจะหย่อนหน่อยเนี่ยช่วงหลังก็ยังไม่หลุดแถวบริเวณ10.90 ถึง 11 บาทนะค่ะโอเคแล้วก็ให้ราคาพื้นฐานไว้ที่14 บาทนะคะใช
ช่ตอนนี้เซตอินเด็กซ์เริ่มไหลแล้วนะแต่ตัวฟิวเจอร์ไหลลงมาก่อนตัวฟิวเจอร์ใส่ลงมาก่อนแล้วเนี่ยสรุปว่าวันนี้ฟิวเจอร์น่าจะเป็นช็อตไปแล้วนะผมคิดว่าอาจจะมีแกว่งๆบ้างในช่วงแรกนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังให้น้ำหนักเป็นจริงๆยังให้น้ำหนักเป็นรองอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีจุดถอยหน่อยก็คือแถวบริเวณ976ถ้าหลุดลงมาก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงค่ะครับผมแถว976ตอนนี้979นะคะสำหรับในส่วนของฟิวเจอร์สอ่ะมาถึงคำถามท่านแรกค่ะตัวทัสโก้ค่ะทัสโก้บอกว่าเข้าได้เลยไหมตอนนี้24.5024.70ละครับตัวนี้นิ่งๆอยู่นะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะทรงตัวต่อเนื่องมากกว่านะครับกรอบแนวรับเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ24.30ถึง24.40เน้นข้างรับเป็นหลักแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งเข้านะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะมีอยู่แถว25 บาทถึง25.25 บาท 25 บาทนะครับโอเคต่อมานะคะ iNet ค่ะ iNet รับได้ไหมคะ4.76ค่ะไอเน็ตเนี่ยราคาก็ร่วงลงมาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ย4.76ยังไม่ใช่จุดรับที่ดีนะครับรออีกนิดนึงก็จะมีแนวรับอยู่แถวบริเวณ4.64 4.68ไปรับต่ำน่าจะดีกว่านะครับคือเรื่องผลประกอบการเนี่ยก็อย่างโทษช่วงไตรมาส4ก็ยังไม่ถือว่าน่าไว้ใจมากด้วยนะครับเพราะว่าเขามีการลงทุนในตัวของ data center แห่งใหม่ไปแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าเสื่อมราคาลูกค้าเนี่ยยังย้ายไปไม่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้ผลประกอบการเนี่ยผมคิดว่ายังไม่สดใสสักเท่าไหร่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงรอรับต่ำน่าจะเหมาะกว่านะรับต่ำนี่รอย่อประมาณสักเท่าไหร่คะรอย่อเนี่ย4.64 4.66 ครับโอเค4.64ถึง4.66ครับต่อมาเพิ่มค่ะเพิ่มเซ็นสติลเวิร์คต้นทุน4.90 ตอนนี้5.20อ่ะยังไงดีไปต่อไหมถ้าจะไปต่อเนี่ยก็ยังไม่น่าเกินบริเวณ5.40เพราะฉะนั้นเนี่ยดูจังหวะขายทำกำไรไปรอบๆไปด้วยค่ะนะครับเพราะว่าเล่นกับธุรกิจที่อิงพวกคอมมูนิตี้แบบนี้เนี่ยเราเห็นมาหลายตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสีตั้ง KSL หรืออะไรเงี้ยนะครับพอราคาที่เขาไปอิงเนี่ยมันปรับตัวลงนิดเดียวหุ้นจะปรับตัวลงแรงเลยซึ่งราคาเหล็กตอนนี้เนี่ยเริ่มนิ่งแล้วนะครับคือขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็เริ่มที่จะชะลอการปรับขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังนิดนึงอันนี้จะคาดหวังเรื่องผลประกอบการนะครับแต่ว่าผลประกอบการออกมาเนี่ยผมคิดว่าต้องมีเซลล์ออนแฟคแน่ๆนะครับผมโอเคก็ขึ้นไปก็ขายนะครับค่ะถ้าพอใจกับกำไรแล้วก็ไปเถอะเนาะเดี๋ยวอาจจะเจอเซลล์ออนแฟคเข้ามาหรือไม่ก็รอดูว่าเขาประกาศผลประกอบการเมื่อไหร่แต่อย่าไปขายอย่าไปนั่นวันที่ประกาศนะเพราะไม่รู้ว่าวันนั้นอาจจะลงแรงก็ได้นะเอาก่อนหน้าเอาแค่ใกล้ๆก่อนแล้วกันนะคะครับอ่ะ CHG ต้นทุน2.80ตอนนี้2.64 CHG ค่ะตัวโรงพยาบาลก็โอ้โหผมว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยโดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดเล็กโดนกดดันจากเรื่องสปสช.หมดเลยนะครับที่ทั้งเรื่องประกันสังคมด้วยแล้วก็เรื่องตัว30 บาทด้วยนะครับที่ดูเหมือนว่าจะทำให้รายได้ของเขาเนี่ยมันลดลงนะครับคราวนี้เนี่ยดูทางเทคนิคเป็นหลักแล้วกันเพราะว่าในตัวนี้เราไม่ได้มีทำพื้นฐานไว้นะครับในทางเทคนิคเนี่ยมีดาวไซด์อยู่นะครับหลังจากที่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยลงมาเนี่ยกรอบด้านล่างจะอยู่แถวบริเวณ2.48ถ้าเกิดเลขกลมๆก็คือ2.50นะฮะถัดมาเนี่ยจะอยู่แถวประมาณสัก2.40ผมคิดว่าอันนี้มีอยู่หรือเปล่ามีอยู่ค่ะ2.80มีอยู่ใช่ไหมครับก็มีอยู่2ทางก็คือรอลงกรอบล่างเมื่อสักครู่ก็คือ2.40ถึง2.50แล้วลองซื้อตัวเฉลี่ยเข้าไปนะครับเพื่อลุ้นเด้งกลับสักครึ่งทางเนี่ยเป็นไปได้แล้วก็หลุดใกล้ๆทุนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอีกทางเรื่องนึงก็คือมันน่าคัดเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดคัดมาเนี่ยผมคิดว่ามันส่วนต่างมันก็ไม่เยอะมากนะครับแนะนำเป็นรอดีกว่ารอไปก่อนดีกว่าค่ะถ้าเกิดใครยังไม่มีจะรับตามรับตามเลยค่ะ2.40รับตามเท่าไหร่คะ2.40ถึง2.50ครับโอเคตามราคานี้เลยนะคะอ่ะรอก่อนนะใครยังไม่มีรอรับนะคะ CKP ค่ะ CK Power ต้นทุน3.24ตอนนี้3.18 3
3.24 บาทต้นทุนตัวนี้ยังถือได้นะครับ คือมันจะต่างกลุ่มโรงพยาบาลนิดหนึ่งอย่างโรงพยาบาลที่ไม่ค่อยอยากให้ถือในเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่า PE มันสูงนะครับแต่อย่าง CKP เนี่ยมันก็ยังเทรดกัน PE ไม่ถึงกับแพงมากนะครับถ้าเกิดว่าเราดูในตัวของเป็น PE ในอดีตเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณสัก40 กว่าเท่าแต่จริงๆก็แพงแหละแต่ว่าถ้าเกิดอิง PE ในอนาคตเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณ30 กว่าเท่าเท่านั้นซึ่งก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ถือได้นะครับแล้วก็ผลประกอบการเนี่ยอาจจะรอเรื่องของโรงไฟฟ้าใหม่นิดนึงที่ลาวนะครับระยะบุรีก็คิดว่าน่าจะเข้ามาเนี่ยในช่วงประมาณสักปลายปีนี้ตามแผนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปแบบนั้นเนี่ยหุ้นก็ไม่น่าจะปรับตัวลงเยอะมากนะครับต้นทุนเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้สูงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะดูจังหวะราคาเนี่ยอาจจะรอให้นิ่งแถวใกล้ๆประมาณสัก3.20 บาทตรงนี้ก่อนเราน่าจะได้เห็นจังหวะของการฟื้นตัวกลับขึ้นไปซึ่งแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่แถวบริเวณ3.32 บาทถัดไปก็คือ3.40 บาทครับค่ะโอเคเดมโก้ต้นทุน6.86 บาทค่ะ6.86 บาทต้องรอเด้งนะครับแล้วก็ไปขายใกล้ๆ7 บาทอันนี้ยังพอมีลุ้นอยู่นะครับคงเฉลี่ยมาแล้วนะครับเลยทำให้ต้นทุนเนี่ยอยู่แถวบริเวณ6.86 บาทนะฮะแต่ผมคิดว่าตัวนี้ก็ไม่น่าถือยาวสักเท่าไหร่นะครับคงจะเป็นลักษณะของการเล่นเด้งในทางเทคนิคแล้วก็ขายทางอะไรเป็นรอบๆมากกว่านะครับเพราะว่าถือยาวเองเนี่ยคือต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ายังไม่เห็นนะครับอันที่หนึ่งถึงแม้ว่าจะได้งานจาก EA ไปแล้วนะครับก็รับรู้ในราคาแล้วเหมือนกันอันที่สองก็คือตราบใดที่ประเด็นสปก.ยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าโดนกันหมดถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีพื้นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยนะครับแต่เซนิเมนต์มันไปทั้งกลุ่มนะครับก็เลยคิดว่าราคาคงไม่น่าจะรีบปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงนะเล่นเทรดดิ้งดีกว่าโอเคก็ต้นทุน6.86 บาทถือรอ7บาท7บาทครับประมาณ6บาท6บาท90ถึง6ถึง7บาทตรงนั้น6บาท90ถึง7บาทนะคะต่อมา Advance ค่ะไปต่อไหมคะไม่ได้บอกต้นทุนเอาเป็นว่าต้นทุนต่ำคุณผู้ชมช่วยบอกต้นทุนด้วยนะคราวหน้าเพราะว่าไม่งั้นจะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมต้นทุนเท่าไหร่ไปต่อไหมครับ ผมว่าไปต่อได้แต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยน่าจะมีเจ้าตัวลงมาก่อนซึ่งถ้าถอยไม่หลุดบริเวณ165 บาทเนี่ยน่าจะได้เห็นอีกไม้หนึ่งขึ้นไปได้ถึงประมาณเกือบ180นะครับสาเหตุที่มองว่าไปต่อได้ต้องบอกว่ากลุ่มสื่อสารเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถือว่าแลกขาดดัชนีค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับหุ้นใหญ่ตัวอื่นนะครับพลังงานขึ้นไปแล้วแบงค์ขึ้นไปแล้วนะครับก็จะมีแต่กลุ่มสื่อสารซึ่งอาจจะไม่ได้ขึ้นมากแต่ผมว่าขึ้นเพราะความถูกเนี่ยเป็นไปได้ที่มองว่าไม่ได้ขึ้นมากเพราะว่าผลประกอบการปีนี้ยังมีโอกาสถูกกดดันแน่ๆนะครับจากเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตลาดที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องของค่าเสื่อมราคาตามใบอนุญาตใหม่ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความที่มันแลกขาดมากดาวไซด์มันก็เลยไม่เยอะนะครับแล้วปันผลที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าแสดงให้นักทุนมั่นใจมากขึ้นว่าในแง่ของผลประกอบการไม่น่าจะแย่ไปมากกว่านี้ต่อให้แย่เนี่ยเขาก็ยังมีปันผลแบบตั้งใจที่จะจ่ายปันผลนะครับการลงทุนหนักก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นตรงนี้อีกแล้วคงไม่มีอะไรแย่กว่านี้ในมุมมองนะครับแล้วก็เลยคิดว่าอย่างแอดวานเนี่ยที่น่าสนใจประเด็นนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือเรื่องของ market share ของเขานะครับการสูญเสีย market share ของเขาเนี่ยลดลงในขณะที่ทรูเนี่ยเริ่มที่จะได้ market share จากชาวบ้านเนี่ยก็น้อยลงเหมือนกันแต่ว่าศักยภาพในการแข่งขันจากก่อนหน้านั้นที่ดูเหมือนจะแผ่วๆไปนะครับแต่ตอนนี้เหมือนเริ่มที่จะกลับมานะครับคือยักษ์ใหญ่เรื่องพลังงานเนี่ยผมว่าดาวไซด์ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ถามมาว่ามีต้นทุนหรือว่าจะทำอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคือถามว่าไปต่อไหมต่อไปต่อไหมนะครับก็ไปต่อแต่ว่าย่อก่อนค่ะย่อก่อนแล้วไปต่อคือย่อประมาณ165แล้วไปต่อนี่เท่าไหร่นะคะ180นะคะคุณผู้ชมถ้ามีต้นทุนช่วยบอกด้วยละกันจะได้รู้เนาะTTA 9.95 บาทไม่ยังไม่ใช่ว่าคัดนะคือตอนนี้กำไรอยู่นะตอนนี้10 บาทกำไรอยู่ครับก็ขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก10.50 บาทค่ะประมาณนี้นะครับผมว่าขายก่อนเล่นรอบไปนะครับดัชนีค่าระวังเดือนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจริงนะครับแต่ว่ายังขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจจีนเป็นหลักซึ่ง
ก็ยังตอบยากเพราะว่ายังไม่เห็นพัฒนาการเชิงบวกที่ชัดเจนขนาดนั้นตัวเลขเศรษฐกิจจีนช่วงหลังดูเหมือนจะทรงตัวซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้น TDA จะขึ้นได้แรงเนี่ยผมคิดว่าลำบากนะฮะก็เลยคิดว่าเล่นเป็นรอบๆไปนะครับขึ้น10บาท50ขายก่อนแล้วก็หาตัวอื่นเล่นนะครับค่ะครับ10บาท50ขายก่อนนะคะบ้านปูบ้านปูรับที่เท่าไหร่ดีคะยังไม่มีค่ะบ้านปูเนี่ยเราเห็นราคาฐานเริ่มขึ้นมานะครับก็น่าจะส่งผลดีกับตัวของบ้านปูโดยตรงนะครับถ้าจะเล่นเนี่ยแล้วยังไม่มีนะครับแนวรับคือช่วงหลังเนี่ยเขาจะแกว่งในกรอบประมาณสัก19บาทถึง20บาท50นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามซื้อให้ได้ใกล้ๆแถว19บาทแล้วกันน่าจะเป็นจุดที่ปลอดภัยนะครับซื้อ19บาทนะคะจะปลอดภัยที่สุดแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านเบื้องต้นจะอยู่แถว20บาท50แล้วก็21บาทฮะ20บาท50แล้วก็21บาทนะคะโอเค PJW ปัญจวัฒนาพลาสติกค่ะ3บาท42เป็นต้นทุนตัวนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราชอบอยู่2ตัวที่ทำเอาตัวเพชรเนี่ยมาทำเป็นขวดก็มีตัวพอดพีจีแล้วก็ตัวบรรจุเพชรนี่ไม่ใช่เพชรแบบจรณัยนะเพชรพลาสติกนะคะใช่ PET ก็ในตัวของบรรจุวัตรแต่ว่าจะต่างกันนะครับพอดพีจีเขาไปทำในขวดน้ำตัวบรรจุวัตรเนี่ยจะไปทำพวกขวดน้ำมันเครื่องขวดขุ่นนะครับนะครับก็ต้องบอกว่าอิงอยู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับมุมมองของนักลงทุนด้วยว่ามองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ปีนี้จะเป็นยังไงซึ่งผมมองว่าปีนี้เนี่ยยังไม่ดียังไม่ดีมากแต่ว่าบอททอมเจอไปแล้วแหละในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับยานยนต์นะครับก็คงจะทรงตัวหรือไม่ก็ขยับขึ้นเล็กหน่อยแต่ว่าปีหน้าจะดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการของบรรจุวัตรปีนี้ก็ไม่น่าจะหวือหวามากแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ซื้อเนี่ยก็คงซื้อเพราะความถูกอย่างเดียวเทรด NPE เนี่ยไม่ถึง15เท่าตอนนี้นะครับก็ถือว่าถูกมากผลประกอบการก็ถือว่าค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับตัวนี้ก็แนะนำเป็นลักษณะของการซื้อเล่นรอบแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะรับเนี่ยก็ตอนนี้ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องนะครับอาจจะดูจังหวะของการพักตัวตามกรอบเทรนไลน์เนี่ยจะมีอยู่แถวบริเวณ3บาท20นะครับแล้วก็อีกทีนึงเนี่ยก็คือประมาณสัก3บาท26นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่แถว3บาท34รอหย่อนหน่อยนะครับส่วนกรอบแนวต้านจะมีที่บริเวณ3บาท60แล้วก็3บาท64ครับค่ะต้นทุน3บาท42ตอนนี้ถัวได้ไหมคะถัวได้ไหมผมคิดว่าถือและรอขายด้านบนดีกว่านะครับTMB ค่ะธนาคารทหารไทยต้นทุน2บาท70บอกว่าติดมานานแล้วตอนนี้2บาท52มันก็ทำท่าขึ้นแล้วนะเนี่ยคนอีกนานแค่ไหนมาเรื่อยๆแล้วก็แอบมาเหมือนกันนะครับนี่เพิ่งเห็นเลยโอ้มันสวยอยู่นะเนี่ยใช่แต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่า2บาท50น่าจะตันๆนะเพราะว่าโดนเส้นค่าเฉลี่ย200สัปดาห์กดอยู่นะครับถ้าเกิดว่าจะให้ไป2บาท70ไม้อีกต้องรออีกสักไม้หนึ่งซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์นะฮะขอเวลาสัก2สัปดาห์พอไหวค่ะถ้างั้นระหว่างนี้เราซื้อถั่วให้ราคามันลดลงมาหน่อยไหมหรือยังไงถ้าจะถั่วได้นะครับเพราะว่าทิศทางราคาในระยะกลางดีขึ้นมากแล้วนะฮะตัวนี้แนะนำให้ถัวเลยแต่ว่าต้องรอนิดนึงก็คือแถวบริเวณ2บาท40อีกไม้หนึ่งก็คือ2บาท30เลือกเอามี2จุดนะครับตัวต่อมา SPRC 13บาท20ถือต่อไหมคะตอนนี้13บาท13บาท20จะถือสู้ดีไหมนะครับผมคิดว่าถ้ารับความเสี่ยงในจังหวะพักตัวลงมาแถวประมาณสัก12บาท70ถึง12บาท60ได้เนี่ยถือต่อนะครับเพราะว่าดูช่วงสั้นเหมือนจะพักลงมาก่อนที่จะกลับตัวขึ้นใหม่ๆมากกว่าค่ะนะครับครับผมTU ขายไทยยูเนียนกรุ๊ปอยากจะซื้อตอนนี้19บาท60ซื้อเลยซื้อเลยแต่ว่าเน้นลงทุนนิดนึงค่ะในรอบประมาณสัก3เดือนขึ้นไปค่ะคือตัวนี้ต้องบอกว่าปี2016ที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการจะไม่ได้น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นปีที่เขามีการไปซื้อกิจการอื่นนะครับที่เกี่ยวข้องกันก็คือเป็นปีของการ M&A เพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อกิจการเข้ามาถ่วงเรื่องของผลประกอบการอยู่นะครับแต่ว่าปี2016จะเป็นปีที่เก็บเกี่ยวแล้ว
ไอสิ่งที่ซื้อมาเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะสร้างรายได้สร้างกำไรมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดว่าปีนี้กำไรน่าจะเติบโตโดดเด่นนะครับราคาหุ้นปัจจุบันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็และกาดทั้งกลุ่มแล้วก็ดัชนีด้วยนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจสำหรับถ้าเกิดว่าหาหุ้นถูกแต่หาหุ้นถูกเนี่ยข้อเสียก็คือซื้อแล้วถูกจริงแต่ว่าการขึ้นมันอาจจะช้าเองต้องรอตลาดมองเห็นไม่เหมือนหุ้นที่ซื้อ high แล้วก็ไปขายแพงกว่าอย่างเงี้ยถูกไหมครับอันนั้นคือตลาดเขาเล่นกันอยู่แล้วนะครับก็ต้องใช้เวลาต้องให้เวลานิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่เรียนข้างต้นถ้าเกิดจะซื้อก็ซื้อได้เลยนะครับแถว19.50 19.60ผมว่าไม่แพงส่วนจุดขายในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมี20.50แล้วก็21 บาทครับค่ะTFG ไทยฟู้ดกรุ๊ป7.30ตอนนี้6.25ต้นทุนค่อนข้างสูงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยซึมลงเรื่อยๆเลยนะครับดูเหมือนว่าจะซึมลงต่อมากกว่านะครับซึ่งแนวรับถัดไปเนี่ยก็จะมีอยู่บริเวณ5.90คงจะต้องไปรอลุ้นเด้งที่จุดนั้นอีกทีหนึ่งค่ะครับแล้วอย่างนี้ควรยังไงคือรอไป5.90มันไกลมากเนาะต้นทุนตั้ง7.30ใช่คิดผมว่าจะคัดตรงนี้แหละราคาคัดก็ทำใจลำบากเพราะว่าต้นทุนอยู่ค่อนข้างสูงค่ะก็น่าจะเป็นลักษณะของการถือไปก่อนโอเคแล้วก็ไปรอเด้งถามว่าผลประกอบการมีอะไรแย่ไหมก็ไม่ได้มีอะไรแย่นะครับผลประกอบการก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแรงก่อนนั้นเนี่ยมันขายความต่อเนื่องนิดนึงนะครับมันก็เลยทำให้พอชะลอมาแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นลักษณะของการซึมๆลงซะมากกว่าค่ะตัวต่อมานะคะเอฟโก้ค่ะลงพิมพ์ตะวันออกขอแนวโน้มค่ะแนวโน้มช่วงสั้นค่ะว่ายังไม่มีนะครับค่ะครับผมก็รอรับแถวบริเวณ7.10แล้วก็7.00 บาททวนๆนะครับตัวนี้เนี่ยเรื่องผลประกอบการเนี่ยผมคิดว่าถือว่าปีขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาไปซื้อพวกโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโรงไฟฟ้าพวกไอ้น้ำมาแล้วก็ขายตัวโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันทำให้เรื่องของประสิทธิภาพในการใช้เงินของเขาเนี่ยมันดีขึ้นมากแล้วก็น่าจะเป็นไปตามแผนที่จะเอาตัวลูกของเขาที่ทำพลังงานทดแทนเนี่ยเข้าตลาดซึ่งคิดว่าน่าจะยื่นไกลลิงได้ภายในปลายปีนี้ตอนนี้ก็จะเป็นสตอรี่รออยู่ในระยะกลางนะครับก็เลยคิดว่าราคาเนี่ยแต่ว่าเอฟโก้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูรูปแบบราคาสังเกตดีๆว่าเวลาขึ้นแรงๆเนี่ยมักจะขายความต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจังหวะการพักตัวเนี่ยผมเชื่อว่ารอบนี้ไม่น่าจะหลุดบริเวณ7.00 ถึง 7.10 นะครับก็เลยคิดว่าแนะนำถ้าเกิดว่าจะเล่นก็รอรับที่กรอบแนวรับข้างต้นนะครับจุดถอยก็คือ6.90หลุดลงมาตรงนั้นดูไม่ดีนะครับค่ะตอนนี้ Set Index นั้นลงลบเรียบร้อยแล้วครับ 1564.20 จุดนะคะติดลบไป 0.22 จุดด้วยกันตอนนี้พยายามสู้กันหนักหน่วงมากคุณอ้วนว่าวันนี้เขาจะสู้ทางฝั่งไหนจะชนะเนี่ยประเมินดูแล้วเนี่ยผมว่าถ้าไม้แรกมาค่ะมาขายกันเนี่ยคือสุดท้ายผมว่าวันนี้ไม่แย่คือยังมองว่าไม่แย่แล้วก็แถวบริเวณ 1560ตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีจังหวะของการดิ่งคืนกลับมาได้อ๋อนี่มันเหลืออีกประมาณไม่กี่จุดเองนะจะถึง 1,560 โอเคประมาณ 3-4 จุดค่ะรอเด้งแล้วกันเนาะขอให้เด้งนะ ตัวต่อมานะคะแจสมินค่ะแจสมินวอลเลนต้นทุน5.10 บาทค่ะตอนนี้ไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแจสวอลเลนต้องเป็นวอลเลน3เนาะต้นทุน5.10 บาทตอนนี้4.80 บาทก็ถือว่าดูเป็นตัวแม่เป็นหลักแล้วกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันนะครับเรื่องผลประกอบการที่ออกมาแล้วทำให้นักลงทุนผิดหวังแล้วก็ให้ข่าวก็แล้วว่าจะมีการขายกองทุนเพิ่มแล้วก็อาจจะมีปันผลพิเศษก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยกู้สถานการณ์ได้กลายเป็นทำให้ราคาหุ้นลงหนักกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าพอขายหลังจากนี้เนี่ยคือมันหมดแล้วนี่หมายความว่ามันและหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อนะครับซึ่งการลงทุนของตัวแจสมินเองก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ๆแล้ว
นะครับพอได้เงินมาก็คือจ่ายปันผลคืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในตัวของผลประกอบการของตัวแม่เขาเองเนี่ยมันก็จะถดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันแก๊สอีฟเองเนี่ยเรื่องของการเช่าอินเทอร์เน็ตมันการแข่งขันมันสูงนะครับการเติบโตมันก็เลยต่ำนิดนึงนะครับผมคิดว่าต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดว่ามีวอลเลนต์อยู่เนี่ยให้เป็นทริกเกอร์หุ้นแม่ไว้ก่อนนะครับหลุด8.50 บาทดูไม่ดีอาจจะต้องเพ่นนะครับ8.50 บาทหุ้นแม่นะครับวอลเลนต์นี่อาจจะต้องเพ่นเพราะผมคิดว่าดาวไซด์ด้านล่างเนี่ยคือ8 บาทมันหยิบพอสมควรโอเคก็ให้เป็นทริกเกอร์ไว้แล้วกันค่ะมีอีกสายมีสายเข้านะคะคุณอะไรคะอยู่ในสายฮัลโหลไม่ได้ยินเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณอะไรคะวรวรรณค่ะคุณวรวรรณถามตัวไหนคะบิ๊กคาเมล่าค่ะยังไม่มีค่ะค่ะยังไม่มีนะคะโอเคคุณวรวรรณรับชมจากที่ไหนคะสมุทรปราการสมุทรปราการนะคะชมผ่านทางไหนเอ่ย Facebook Live ค่ะอ๋อโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวติดตามทางหน้าจอนะคะขอบคุณค่ะค่ะบิ๊กคาเมล่ายังไม่มียังไม่มีนะครับค่ะตอนนี้5.45 บาทใช่มีเซวอนแฟกมานะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ลงวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้น่าจะค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ว่ากรอบการฟื้นก็คงจะอยู่แถว5.75 บาท5.80 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นนะครับก็รอรับแถวบริเวณ5.40 บาท5.35 บาทนะครับตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าผลประกอบการปี2017ยังเป็นปีที่ดีของเขานะครับจากตลาดกองที่มันโตจริงๆนะครับโตถึงขนาดว่าผู้เล่นรายเดิมที่ทำพวกกล้องใหญ่ๆอย่างเช่นนิคอนแล้วก็แคนนอนเนี่ยต้องมาทำกล้องขนาดเล็กแข่งกับฟูจิแล้วก็โซนี่อันนี้หมายความว่าจุดเริ่มต้นของการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดกล้องที่เราเรียกว่ามิเรเลสมันเพิ่งเริ่มขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าตลาดยังมีรูมให้โตซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยลองย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็น DSLR กล้องขนาดใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่ากล้องดิจิตอลที่เป็นกล้องคอมแพคเนี่ยก่อนที่เขาจะตายกันไปเนี่ยนะครับสถานการณ์มันคล้ายกันตรงที่ว่าพอทุกค่ายมาแข่งกันเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรของบิ๊กผมคิดว่าคงจะโตได้อีกสักประมาณ2ปีมั่นใจว่า2ปีนี้เนี่ยไม่ถอยแน่ๆ นะครับก็พอเล่นได้อย่างปีนี้อีกปีนึงเพราะว่าปีหน้าถ้าเกิดเรามองกำไรปี2018ตันแล้วคนก็จะไม่เล่นละคงจะเล่นแค่2017แค่นั้นเองนะครับก็รับได้นะครับอย่างที่เรียนข้างต้นว่าจุดทำกำไรต้องมองไปรอบๆเหมือนกัน5.75 5.80 บาท 5.80 บาทก็เล่นรอบไปก่อนค่ะนะก็ตอนนี้รับไปก่อนรับได้ได้แต่ว่าเล่นสั้นๆพรุ่งนี้น่าจะเด้งละครับผมโอเ คแล้วคนที่มีต้นทุนอยู่ที่5.50 บาทอดทนไปก่อนอดทนได้ครับเพราะพรุ่งนี้น่าจะมีโอกาสเด้งใช่ครับนะคะวันนี้น่าจะลงวันสุดท้ายโอเค PAP Pacific Pipe บอกว่ายังไม่มีรับได้ไหมคะก็ไม่ค่อยอยากให้รับเท่าไหร่นะครับเพราะว่าขึ้นมาขนาดนี้ขึ้นด้วยนะแล้วก็ขึ้นแล้ววอลลุ่มไม่เข้าด้วยอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยมันเกิดอะไรขึ้นขึ้นแล้ววอลลุ่มไม่เข้าแปลว่าก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับคือตอนนี้ก็คงจะเล่นอยู่กันกลุ่มเดียวคือถ้าเกิดมองภาพแบบนั้นนะครับเพราะว่ามวลชนไม่ได้เข้าด้วยเนี่ยเวลาเข้าไปปุ๊บแล้วร่วงลงมาเนี่ยมันจะร่วงลงค่อนข้างที่แรงนะครับก็ไม่แนะนำละกันแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้ออยากซื้อจริงๆเนี่ยรอรับลึกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะถอยได้ถึงประมาณ6.70 บาทถึง6.80 บาทตรงนั้นปลอดภัยกว่าตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัย 100% ะนะครับแต่ว่ายังดีกว่าซื้อตรงนี้ค่ะโอเคอ้าวรอแล้วกันนะอย่าเพิ่งเข้าไปนะคะเอเชียนซีฟู้ดห้องเย็นซีฟู้ด5.40 บาทเป็นต้นทุนลงมาหลายวันมากเลยตอนนี้5 บาทแล้วครับคือหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่เทรดกัน PE สูงๆเนี่ยจะถอยกันหมดเลยในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีคือหุ้นขนาดใหญ่ในหุ้นกลุ่มพลังงานและแบงค์รวมถึงสื่อสารด้วยนะครับกลุ่มขนาดเล็กพองบออกมาก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรลุ้นแหละก็ขายทำกำไรกันหมดนะครับตัวนี้ก็เช่นกันซึ่งถ้าเกิดว่ามีต้นทุนอยู่5.40 บาทแถวๆตรงนั้นเนี่ยสำหรับ
ัวนี้ผมคิดว่ายังพอรอได้นะครับแต่ว่าความเสี่ยงคืออาจจะถอยลงมาถึงประมาณสัก4.80 บาทก่อนแล้วค่อยฟื้นตัวกลับขึ้นใหม่ๆนะครับถ้างั้นเนี่ยก็แนะนำให้ถือรอลุ้นเด้งแล้วก็ค่อยไปปรับพอร์ตข้างบนที่ใกล้ๆต้นทุนเฉลี่ยนะครับโอเคMTLS ค่ะจะเข้าได้ไหมคะตอนนี้29.25 บาทวันนี้มีอัปเดตด้วยนะครับผู้บริหารน่าจะให้ข้อมูลเชิงบวกนะผมคิดว่าแถวนี้เนี่ยคือจริงๆตัวนี้ก็เป็นตัวที่แพงแต่ว่าแพงและดีเราอาจจะต้องยอมเขาเหมือนกันนะครับแพงและดีก็คือกำไรเนี่ยยังโตเป็นเกือบ 100% นะครับซึ่งธุรกิจลิสซิ่งที่กำไรโตแบบนี้เนี่ยเหลืออยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การขยายสาขาเนี่ยยังไม่ได้เต็มพื้นที่นะครับแถบภาคใต้เนี่ยยังไม่ได้ไปเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งต่างกับลิสซิ่งตัวอื่นที่ไปเต็มภูมิภาคหมดแล้วและกำลังไปต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลธุรกิจผมคิดว่าในประเทศยังไปได้เนี่ยซึ่งในประเทศเสี่ยงน้อยกว่าต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไว้ใจเขาได้มากกว่าตัวอื่นๆนะผมมองอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าจะรับนะครับก็แถวๆตรงนี้รับได้นะครับมันจะมีแนวเส้นค่าเฉลี่ยกระจุกตัวอยู่แถว29 บาทก็หย่อนจากตัวนี้ช่องเดียวไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อเลยก็ได้ส่วนกรอบแนวต้านเนี่ยก็เบื้องต้นไฮเดิมทำไว้30.50 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอิงตามกรอบพาราเรลเนี่ยผมคิดว่า32 บาทมีลุ้นนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์เราก็มีการปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นไปแล้วนะครับน่าจะอยู่แถวประมาณสัก30 บาทกลางๆ35 บาทนะครับค่ะ CHG ถามไปแล้วนะคะ2.80 บาทแนวต้านให้ไว้เท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วไม่ได้จดเอาไว้มีแต่แนวรับ CHG ใช่ไหมฮะค่ะ CHG แนวต้านเนี่ยจะมีอยู่แถวบริเวณ2.76 บาทแล้วก็2.80 บาทครับ2 บาทอยู่ตรงแนวต้านพอดีเลยก็ลงมาตอนประมาณสัก2.40 บาท 2.50 บาทรับได้ครับค่ะใช่ครับโอเคขอหุ้นแนะนำบล็อกเทรดบล็อกเทรดนะฮะถ้าเกิดว่าจะบล็อกเทรดผมว่าเนี่ยฮะเมืองไทยลิสซิ่งเลยเดี๋ยวอธิบายนิดนึงคุณอ้วนอธิบายนิดนึงบล็อกเทรดหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักคือบล็อกเทรดเนี่ยมันก็จะเป็นการลงทุนที่ไปเชื่อมโยงกับตัวของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับคือนัยยะเนี่ยที่เราใช้ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เพราะอะไรเพราะว่ามันใช้เงินลงทุนน้อยนะครับเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นจริงๆที่เราต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนนะครับแต่ว่าการทำบล็อกเนี่ยเขาก็จะมีการให้ทำเป็นล็อตนะครับไม่ใช่ว่าทำแล้วจะทำหนึ่งสัญญาอย่างเงี้ย1สัญญาไปซื้อในตลาดได้เลยสำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ก็อย่าซื้อเมืองไทยลิสซิ่งก็จะมี2ทางเลือกซื้อหุ้นแม่ไปเลยเมืองไทยลิสซิ่งหรือว่าจะไปลองเมืองไทยลิสซิ่งฟิวเจอร์นะครับถ้าเกิดว่า1สัญญาก็ไปลองในกระดานแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นอย่างเช่น100สัญญาขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับให้ทางโบรกเกอร์ที่ท่านใช้บริการอยู่เนี่ยโค้ดราคาให้ท่านนะครับเขาก็จะโค้ดราคามาเป็นราคาหนึ่งที่ไม่ใช่ราคาในตลาดนะครับเป็นราคาที่เขารวมดอกเบี้ยไปด้วยนะครับคือเวลาซื้อเนี่ยตอนเราซื้อเราโดนบวกดอกเบี้ยไปตอนขายเขาก็บวกกลบดอกเบี้ยคืนให้เราถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เต็มจำนวนคือเขาจะบวกดอกเบี้ยคิดว่าเมื่อไทยลิสซิ่งฟิวเจอร์ซีรีส์เอสเนี่ยเทรดได้ถึงมีนาอาจจะเหลือสักประมาณ20 วันนะครับเขาจะคิดดอกเบี้ยเต็มไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าท่านลองเมืองไทยลิสซิ่งแค่ประมาณ5 วันเขาจะบวกดอกเบี้ยคืนกลับมาให้ท่านคือไม่ได้เสียเปรียบแน่นอนนะครับจุดที่ได้ประโยชน์คือ1ใช้เงินลงทุนน้อยนะครับ2คือค่าคอมมิชชั่นถูกกว่านะครับถูกกว่าการซื้อหุ้นเพราะว่าค่าคอมมิชชั่นตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยคิดเป็นไม่ใช่เป็นมูลค่าแล้วเนี่ยมันตกอยู่ประมาณไม่ถึง 0.1 นะครับถ้าเกิดว่าท่านมีค่าคอมมิชชั่นในการซื้อหุ้นถูกกว่า 0.1 ก็อาจจะอันนั้นน่ะถูกกว่านะครับแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยค่าคอมมิชชั่นประมาณเกิน 0.1 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกแล้วกันว่าถ้าเกิดใครชอบความเสี่ยงสูงๆหน่อยอยากได้เกลิ่งเยอะๆก็หันไปทำบล็อกเทรดฟิวเจอร์แต่ว่าไม่ได้ทำได้ทุกตัวนะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ90 กว่าตัวที่เปิดซื้อขายในตัวของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ถ้าเกิดว่าท่านอยากดูมีตัวใดบ้างก็ไปดูในเว็บทีเฟกต่อแล้วกันโอเคถ้างั้นเพราะฉะนั้นเลือกหุ้นที่จะขอคำแนะนำหุ้นบล็อกเทรดก็เลือกเป็นตัว MTLS ได้เลยโอเคค่ะ BCPG จะเข้าได้ไหมตอนนี้12.80 บาทค่ะผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยเข้าได้นะครับแต่ต้องเป็นลักษณะของการถือหน่อยนะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยที่บอกว่าเข้าได้คือราคาเริ่มนิ่งแถวประมาณ 12.60 ถึง 12.80 น่าจะมีจังหวะของการเด้งกลับระยะสั้นแต่ว่า
รื่องผลประกอบการไม่โตสำหรับตัวนี้นะครับไม่โตแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่โตก็จะต้องได้ของดีมาก็คือราคาถูกกว่ากลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดาวไซด์คงไม่ได้เยอะมากซึ่งดาวไซด์เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า12บาทส่วนอัพไซด์ก็คือ14บาทดูแล้วก็น่าสนใจแต่ว่าแก๊ปมันไม่ได้กว้างนะครับค่ะนะเพราะฉะนั้นก็คงเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งไปก่อนค่ะโอเค ETE ท่านนี้ถามมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว ETE รู้สึกว่าจะติดแคชใกล้ใกล้ติดแคชเห็นมีใครหลายๆคนเตือนออกมาแล้วครับรับจะรับได้ไหมโอ้เข้ามา2แท่งเองผมว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างเหนื่อยทำไมถึงเข้าไปมองตัวนี้มันเพิ่งเข้ามันยังไม่เห็นเทรนด์อะไรเลยอ่ะผมว่าจะคือหุ้นในพี่โอหลายๆตัวเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ต้องบอกเองว่าที่ลองสังเกตดูนะครับพี่ปอมก็คือพอเข้าไปสักพักเนี่ยก็เริ่มมีข่าวลือต่างๆนานานะครับว่าจะไปตรงนู้นตรงนี้บ้างแหละนะครับซึ่งผมคิดว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคือในแง่ของเหตุผลปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันจะไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนักวิเคราะห์จะให้ราคาพื้นฐานไว้ระดับหนึ่งแล้วหุ้น IPO เนี่ยก็จะเกินราคาพื้นฐานหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อโดยอิงพื้นฐานเนี่ยโดยอิงตามผลวิเคราะห์เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ดูที่จุดนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเกินราคาเป้าหมายกันหมดแต่ที่ซื้อเนี่ยจะเป็นเรื่องของข่าวลือมากกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้เนี่ยดูกราฟมันดูสองแท่งอ่ะมันยังไม่เห็นนะครับแล้วก็แต่เท่าที่ดูเนี่ยผมว่าแรงขายยังไม่หมดค่ะนะครับแรงขายยังไม่หมด คือต้นทุนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ำคือถึงแม้ว่าตอนนี้ราคาจะลงมาลึกแล้วนะครับเมื่อเทียบกับราคา IPO ผมไม่แน่ใจมันประมาณ4บาทหรือเท่าไหร่4บาทต้นๆมั้งนะครับก็ดาวไซด์ยังมีนะครับยังมีอยู่แถวประมาณถ้าเกิดว่าจะรับเนี่ยรอให้ใกล้ๆราคา IPO เลยดีกว่าก็คือประมาณ4บาทต้นๆนะค่ะเพราะราคา IPO มันก็เป็นราคาพื้นฐานที่เขาคำนวณมาเรียบร้อยแล้วใช่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้เลี่ยงเลี่ยงได้ก็อย่าเลยไปหาตัวที่มันมีสตอรี่เต็มที่แล้วเข้ามาอยู่ในตลาดสักระยะแล้วดีกว่าเนาะอันนี้รอให้เขาให้ฝุ่นหายตลบก่อนน่ะเข้าไปตอนนี้แหละเดี๋ยวโดนเหยียบกันตายตัวนี้ IPO มา4บาท20ค่ะครับก็เอาไว้ดูเป็นอ้างอิงแล้วกันค่ะขอตัวสุดท้ายสามารถค่ะมันจะไปทางไหนสามารถตอนนี้13บาท90ลงมา1 2 3 4แล้วน่าจะทรงๆมากกว่านะครับถ้าเกิดถามทางไหนเนี่ยผมว่าออกด้านข้างแนวรับเนี่ยคือ13บาท70แนวต้าน14บาท50ค่ะเล่นในกรอบไปก่อนอืมๆครับโอเคค่ะถ้ายังไม่มีเนาะมีแล้วไม่รู้เพราะว่าไม่ได้บอกต้นทุนอีกแล้วครับหมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้เนี่ย Set Index นะคะอยู่ที่ 1,562.76 จุดติดลบไป 1.08 จุดหรือว่า 0.07% ครับยังลบอยู่เนาะยังลบอยู่ก็พยายามสู้กันอยู่นะสู้กันหนักมากเลยจังหวะที่เราคุยกันเนี่ยก็มีลบมั่งมีเสมอตัวมั่งใช่ๆก็นั่งมองอยู่เหมือนกันแล้วแต่ครับแต่ตลาดดูจะค่อนข้างแคบเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังหรืออาจจะต้องไปใช้ DW ใช่ไหมค่ะ DW ก็แคบค่ะก็เนี่ยก็นั่งมองอยู่เพิ่งได้พุทไปหน่อยนึงเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไปทางไหนครับมีกำไรก็ทำกำไรกันไปรอบๆไปก่อนแล้วกันครับผมเล่นช่องเดียวแต่ได้ตังค์นะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียแซรัสที่มาให้คำตอบกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับพี่ปอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ตอน 9:40 จนถึง 10:40 นะคะส่วนวันนี้ดิฉันปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex